สวัสดีครับอร่อยเลิศกับบุรีในวันนี้พามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคสาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์แห่งนี้ครับที่นี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไข่สูตรโบราณตั้งอยู่ภายในโครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์หรือ CDC อาณาจักรดีไซน์และการออกแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกำลังเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาแรงเพราะด้วยบรรยากาศร้านแนวย้อนยุคสมัยคุณปู่คุณย่ามาพร้อมกับสูตรเฉพาะที่หุ้นส่วนร้านร่วมกันคิดค้นขึ้นจากความชอบในการรับประทานก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปเคี่ยวจากกระดูกหมูและโครงไก่นานกว่า3ชั่วโมงส่วนวัตถุดิบคัดสรรของดีจากทั่วไทยและเครื่องปรุงข้าวคั่วพริกคั่วเองครับน้ำมะนาวก็คั้นกันสดๆแต่ยังมีความอร่อยเลิศเพราะแฟนรายการและกูรูอาหารคุณดิลพิพันธ์อยู่อีกมากมายจะมีอะไรบ้างต้องติดตามครับวันนี้รีดอยู่กับเจ้าของร้านเลยค่ะคุณนพดลแก้วเถินคุณแป๋งขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะสั่งอะไรทานคะเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวด้วยความที่เราคนไทยนะเรื่องของต้มยำเป็นขึ้นชื่อของเมืองไทยเราอยู่แล้วค้นหาสูตรทดลองก็เลยเจอสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณซึ่งใส่ไข่ด้วยแต่เป็นเมนูหลักน้ำซุปเราจะเลือกวัตถุดิบที่ดีหมดเราจะมีเส้นหลักๆที่ร้านเราขายดีหนึ่งก็คือบะหมี่ไข่นะครับแล้วก็เส้นไวๆสามารถเลือกทั้งแบบต้มยำก็ได้น้ำซุปธรรมดาก็ได้ทีนี้เราก็เลยคิดต่อไปว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วเนี่ยถ้ามาทานในบรรยากาศตอนสมัยเราเด็กการอยู่ในห้องเรียนกับกระดานดำโปสเตอร์หนังตามงานวัดช่วยเสริมให้เป็นมื้อแห่งความอร่อยแล้วก็เป็นความทรงจำด้วยนอกจากเป็นก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แล้วมีอะไรอีกจ้าคุณแป๋งจ๋าข้าวผัดรถไฟจริงๆแล้วมันก็คือเป็นอาหารเรียกว่าจานด่วนเนื่องจากมีวัตถุดิบประมาณนึงมีไข่มีหมูมีผักสักต้นนึงมันก็สามารถปรุงร้อนๆเป็นข้าวผัดโปะไข่ดาวจานนึงได้แล้วแล้วก็สามารถทานได้อย่างสะดวกโดยที่ราคาก็ไม่ต้องสูงมากเมนูนี้อะไรจ๊ะข้าวผัดปลาทูลุยสวนปลาทูกับเมี่ยงทานกับผักเครื่องเคียงต่างๆครบเลยนะครับโดยเฉพาะเนื้อปลาทูผัดคลุกกับข้าวแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆอร่อยในจานเดียวได้รีคอร์การันตีความอร่อยก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคบะหมี่ไข่หมูเด้งไวๆและข้าวผัดรถไฟโบราณที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคสาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์หรือ CDC ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคสาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบทางด่วนรามอินทราเอกมัยร้านอยู่ภายในโครงการคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์หรือ CDC อาคาร L4 เฟส2ชั้น1ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของผู้รีดรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากผู้รีดไปเลยครับเคล็ดลับอร่อยเลิศเช้าวันนี้นะคะข้าวผัดโบราณกับร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคสาขาคริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์หรือ CDC ค่ะอันดับแรกเราใช้ข้าวหอมผัดลงไปในกระทะใส่มะเขือเทศหอมหัวใหญ่หั่นเต๋าแครอทแล้วก็คะน้าก็เช่นกันตามด้วยเนื้อจะหมูจะไก่อันนี้แล้วแต่คุณจะชอบปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายเกลือซอสปรุงรสคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยซีอิ๊วดำนิดหนึ่งผัดอีกครั้งหนึ่งด้วยไฟแรงๆเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมกับต้นหอมมะนาวท็อปปิ้งด้วยไข่ดาวข้าวผัดรสไฟโบราณอร่อยเลิศแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ